เอาละค่ะตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งความปังของยาย่าอุรัสยากันบ้างค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะยาย่าเองเนี่ยบินลัดฟ้าไปนั่งฟอนโรแล้วก็ชมแฟชั่นโชว์ในแบรนด์หลุยส์วิตตองนะคะในงาน Paris Fashion Week ค่ะที่งานนี้เนี่ยเหล่าบรรดาเซเลบริตี้คนดังต้องไปร่วมงานกันเยอะมากซึ่งความฮอตของยาย่านะพี่ดาบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆโดยแฟนๆค่ะมีการแชร์คลิปบรรยากาศก่อนเข้างานยาย่าเองเนี่ยก็ยืนโพสให้ช่างภาพเนี่ยได้ถ่ายภาพกันแต่ถ้าเกิดตั้งใจฟังดีๆเนี่ยมีคนตะโกนเรียกชื่อยาย่ายาย่ายาย่าอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะยาย่ายาย่ายาย่าก็ค่อนข้างเขินและตื่นเต้นนะมีแต่คนตะโกนเรียกยาย่ายาย่าเห็นแบบนี้เราก็ภูมิใจแทนน้องเนาะก็เรียกได้ว่าสำหรับตัวยาย่าเองเนี่ยถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะหรือว่าคนที่เขาเรียกว่าแบรนด์ดีไซเนอร์ต่างๆอยากจะเชิญเพื่อไปร่วมงานฟอลโล่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีแบบนี้นะให้กำลังใจน้องด้วยอยากให้น้องเนี่ยก้าวต่อไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วเราจะซัพพอร์ตน้องต่อไปค่ะ